อันนี้เป็นสองพี่น้องที่เป็นแม่ค้านะฮะก็บอกว่าเขาไปกู้เงินมาและปรากฏว่าทางฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยก็มาทวงเงินแต่ทวงเงินแล้วคงจะไม่ได้ครับก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ที่เขาพยายามจะทุบทำลายทรัพย์สินของลูกหนี้ครับวิดีโอคอลสะใจไปก่อนไม่ต้องหาผัวเอาแค่ตัวเองถ่ายรูปไปเลยหมดปะถ่ายอยู่แล้วอัดวิดีโอคอลสะใจไปก่อนเลยกูอัดพร้อมต้องมาอีกเพราะไม่จ่ายแล้วกูบอกเลยกูบอกดีๆเลยนะก็เป็นคลิปนะฮะที่มีการเผยแพร่ออกมาที่ร้านค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะในพื้นที่ตำบลขามเท่าพัฒนาที่กันทราวิชัยมหาสารคามนะครับคุณผู้ชมสองพี่น้องที่เป็นแม่ค้าเนี่ยเขาขายอาหารตามสั่งนะฮะคุณศศิธรกับคุณนงครานก็ขอความช่วยเหลือมานะครับบอกว่าหลังจากที่ไปกู้เงินจากแก๊งหมวกกันน็อกแก๊งปล่อยเงินกู้หมวกกันน็อกเนี่ยก็คือพวกนอกระบบนะฮะเพื่อจะเอาเงินก้อนนี้มาใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำธุรกิจก็คือทำร้านอาหารตามสั่งก็ถูกตามทวงหนี้นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขาดส่งไปเนี่ยวันเดียวพอไม่ได้ให้เงินไปไอ้วันเดียววันนั้นแหละก็ถูกบุกมาแล้วก็ทำลายข้าวของภายในร้านนะครับจนได้รับความเสียหายวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอทั้งสองท่านนะฮะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุมีเจ้าหนี้สองรายนะครับขับเก๋งนะคือไปกู้แก๊งหมวกกันน็อกแต่เวลามาทวงเนี่ยรอบนี้ขับเก๋งมาจอดหน้าร้านเลยแล้วก็เข้ามาทวงเงินหลังจากที่เธอไม่ได้ส่งมาวันเดียวเขาบอกว่าถ้าไม่มีเงินก็ให้ไปกู้เงินแถวบ้านมานี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะฮะให้ไปกู้เงินแถวบ้านมาเพื่อมาจ่ายเขาแล้วก็ขอผ่อนเขาให้น้อยลงนี่แต่ปรากฏว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับหลังจากนั้นทางฝั่งเจ้าหนี้ก็มีการไปปัดถาดไก่ทอดของเขาปัดตกเลยฮะแล้วก็เดินขึ้นรถไปส่วนแก๊งเงินกู้แก๊งนี้เขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอกันทราวิชัยแหละครับก็ในพื้นที่บ้านของเธอทั้งสองคนซึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเริ่มต้นกู้เงินครั้งแรกกับแก๊งนี้เนี่ยคือ10,000 บาทนะครับขอทยอยจ่ายผ่อนจ่ายในวันละ500เป็นจำนวน24 วันนี่แต่เนื่องจากดอกเบี้ยที่เขาคิดสูงมากนะครับ20%ก็ทำให้คุณผู้ชมฮะมันกลายเป็นดอกเบี้ยเริ่มทบต้นยอดเงินก็สูงขึ้นเรื่อยพอหาเงินให้ไม่ทันก็มีรายอื่นมาปล่อยเธอก็ต้องไปกู้เอามาทบตรงนี้คุณผู้ชมว่ามันกลายเป็นลูกโซ่อ่ะแล้วก็เป็นหนี้ไปเรื่อยนะฮะต้นก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคือหาจ่ายดอกอย่างเดียวยังไม่ทันนะครับสุดท้ายหาจ่ายไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเอาลองฟังนิดหนึ่งครับบังคับให้หนูไปกู้เงินแถวนี้มาให้ไปยืมมาใครมาก็ได้เอาเดี๋ยวนี้เขาบอกขึ้นนั่งตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ไปทำยังไงก็ได้ไปหามาจะเอาเดือนนี้หนูก็ว่าขอผ่อนก่อนเดี๋ยวจะโอนตามเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปหามาเลยสักหน่อยก็มึงนั่งทำไมไปหามาเลยขึ้นเสียงคือถ้าจะเอาตามกฎหมายยังไงมันก็เกินนะฮะเพราะว่าถ้าบอกว่ากู้ก้อนแรกคือ10,000นะจ่ายวันละ524 วันคือถ้าจ่ายครบปุ๊บวันละ524 วันเนี่ยมันก็คือประมาณ12,000เท่ากับว่า24 วันเขาเก็บดอกเบี้ย 2,000 นะฮะแต่ไอ้ที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าพอหาไม่ทันปุ๊บเขาก็แนะนำให้ไปกู้อีกเจ้าก็คือน่าจะเป็นพวกเดียวกันแล้วนะฮะแล้วก็ทบไปเรื่อยๆเขาบอกว่า2คนนี้คุณผู้ชมฮะจากไอ้กู้เงินไอ้ก้อนแรก10,000อะมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้เขาติดหนี้รวมๆแล้วเนี่ยเป็นแสนนะฮะเป็นแสนบาทก็เขาก็บอกฝากเตือนไปอุทาหรณ์ด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้ากู้แก๊งเงินกู้แบบนี้มันก็เข้ามาอยู่ในวังวนนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์อย่างพวกเธอนะฮะโชคดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ถึงขั้นโดนทำร้ายร่างกายนะฮะอ่ะแต่ก็มีการร้องเรียนสื่อมวลชนมาแล้วนะครับว่าเนี่ยเจอแก๊งเงินกู้ในลักษณะแบบนี้นะครับ